อ๋อเอาเอาอร่อยมากอร่อยเลยชิ้นใหญ่นิดนึงไปทานมากกับแฟนไม่ได้อร่อยอร่อยอุ้ยสวยคิดว่าง่ายจริงไม่ง่ายเลยนะฮัลโหลค่ะวันนี้มาอยู่กับมิลลี่นิกกี้นะคะก็วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เวลานะคะใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาลันช์กันเนาะบรันช์มากินข้าวกันแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็จะพาไปดูนะคะว่าจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างใช่วันนี้เรามีกิจกรรมเยอะแยะเลยอ่ะก็ตามไปดูเลยนะคะโอเคไปอันดับแรกเราขอเขาพิเช็คก่อนพิเช็คอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าทำอะไรไอ้ที่ทำอะไรพิเช็คก็วันนี้นะคะใส่สวานามอร์โรนะคะใส่เสื้ออิตาเน่ใส่ขาสั้นแพชโคลติ้งใส่รองเท้าแอร์เมสใส่กระเป๋าไวฟ้านะคะพิเช็คมินี่นะคะโมเทกาค่ะกำไรแบรนด์ครีฟคาเทียนะคะเสื้อเป็นของสาริสาค่ะเป็นแบรนด์ไทยนะคะกางเกง Living Cool นะคะเป็นฮิปแบรนด์จากอเมริกานะคะแล้วก็รองเท้าค่ะ Birkin Sock ค่ะพิเช็คลืมอ่ะมีคาเทียนะพิเช็คโอเคค่ะตามไปดูกันเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะไปกินอะไรกันบ้างได้โอเคไปร้านนี้ค่ะร้านควิกกี้นะคะคือได้ข่าวเขาเปิด24ชั่วโมงก็คืออันนี้แหละเที่ยวเสร็จมากินได้เลยเนาะเย้ตามไปสั่งอาหารก่อนเฮ้ยน่ากินมากเมนูเยอะมากอ่ะมิลค์เชคเมื่อก่อนละเนี่ยร้านนี้มีมิลค์เชคแต่ไม่ได้สั่งให้นิกกี้สั่งออกไปแย่งมันกินเพราะว่าช่วงนี้กินปกตินิกกี้ไม่กินมิลค์เชคก็สั่งเพื่อประลองแล้วก็คอนเทนต์ไม่ได้กินตั้งแต่เด็กกับก็เลยฮ่องกงใช่ตอนเด็กชอบมากฮ่องกงเมื่อก่อนจะได้ในแมคโดนัลด์หรืออะไรเงี้ยมันจะมีมิลค์เชคสั่งมิลค์เชคตลอดมันคือชอบกินแต่ว่าช่วงนี้สิวขึ้นแล้วค่ะกินช็อกโกแลตกินเดอรี่เยอะต้องลดกินช็อกโกแลตเยอะมากกลับมานิกกี้ก็เพิ่งกลับมาจากมาเก๊าก็เลยไปซื้อพวกช็อกโกแลตโอวัลตินมาเยอะมากค่ะตอนช่วงนี้กินทุกวันซื้อที่สนามบินอ่ะเนาะร้านน่ารักกับเหมือนไดเนอร์แบบที่แบบอเมริกาที่เขาจะทำกันอย่างเงี้ยควรอเมริกาอะไรเพลงก็ดีปกติชอบกินอะไรวะอาหารปกตินิกกี้ไม่ค่อยกินอาหารแฟสต์ฟู้ดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินละนานทีก็ถือวันนี้แต่ว่าชอบกินเบอร์เกอร์นานทีจะมีเครฟิ้งที่อยากกินชีสเบอร์เกอร์อะไรเนี้ยวันหลังค่อยทำถ้าคนชอบดูนะถ้าคนดูเยอะค่อยทำแบบไปตะเวนแฟสต์ฟู้ดให้หมดเลยเฮ้ยเรทเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าใช้ในการมาบังหน้าเพื่อชีสเดย์หรือเปล่าที่นี่ชัวร์ไม่ใช่อยากลองอยู่เริ่มเลยค่ะชีสซี่ฟรายเริ่มโอ้ยมากเขาชอบกินชีสซี่ฟรายมากพูดเลยปกติเขาไม่ค่อยชอบกินแบบฟรายจะกินเท่าไหร่แต่นี่อร่อยอันนี้มันใหญ่ด้วยเนาะฟรายมันอ่ะมันได้แบบแน่นสมัยก่อนถ้ากินเฟรนฟรายจะเป็นคนไม่ชอบกินเฟรนฟรายกรอบชอบกินแบบนิ่มกรอบอร่อยมากกินแล้วอร่อยเลยสตรอเบอรี่สมูทตี้อ่ะลองเบอร์เกอร์กันเดี๋ยวพอมินี่เป็นชิคเก้นเบอร์เกอร์นะคะพอมินี่สั่งเดอะจูซี่เบอร์เกอร์มันจะใส่แบบพวกคาราเมลไลซ์ออนเนียนอะไรเนี้ยคือจำได้ตอนที่ยี่เคยไปอังกฤษอ่ะคือพี่สาวพาไปกินคาราเมลไลซ์ชีสแซนด์วิชอร่อยมากที่น็อตติงฮิลล์แล้วก็เลยกลายเป็นว่าชอบคาราเมลไลซ์ออนเนียนเลยอ่ะอร่อยมากกรอบมากไก่อ่ะชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะมากกับแฟนไม่ได้อร่อยอร่อยคือเขาแบบไก่เขามีรสชาติด้วยมันไม่ใช่มันคือมันดูเหมือนจะไม่ค่อยมีซอสอ่ะแต่ว่าอร่อยเลยใช่ลืมช้อนซ้อมกินโคสลอลองโคสลอบ้างเลยอ่ะเราก็กินแบบอเมริกันไงในการใช้มืออร่อยเหรอเราคือซอมมิการเราเป็นเมกันตัวแม่ใช้มือกินโคสลอเลยอร่อยๆต้องกินใช้มือจะกินครีมเยอะไปหน่อยอ่ะกินนะอร่อยมากน่าจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดไหมเนี่ยอันจริงๆใหญ่ใหญ่มากมันคือใหญ่มากเนาะปกติไปถ้ากินแบบเนี่ยกินหมดปังกินเบอร์เกอร์ไปหมดป่ะเอาหมดเอ็มเบอร์เกอร์แบบพวกแบบเบอร์เกอร์ทั่วไปร้านแฟสต์ฟู้ดทั่วไปหมดนะฉะนั้นมันไกลมันใหญ่มากอันนี้ไม่รู้จะหมดเปล่าเดี๋ยวรอดูอ่ะถ้าเป็นฟาสต์ฟู้ดนี่อย่างนอกจากแบบเบอร์เกอร์อย่างที่นางดื่มมาพิซซ่าอืมพอมากพี่ได้สั่งตลอดสั่งตลอดชอบกินแบบแฟสต์ฟู้ดจริงๆไม่ชอบกินแบบอิตาเลียนจริงๆอ่ะคือสั่งแบบพิซซ่าแบบร้านพิซซ่าแฟสต์ฟู้ดอ่ะอ๋อพิซซ่าแฟสต์ฟู้ดเมื่อเช้าวันนี้เลยแบบเตรียมตัวก็ตื่นแบบง่วงมากแล้วก็อาบน้ำแต่งหน้า
ก็เดี๋ยวจะเห็นนะคะความจริงแต่งให้ดูแล้วเป็นแบบว่าแต่งเร็วๆน้องไม่ได้ปฏิทินอะไรแบบ everyday แต่งเร็วมากไม่ได้ลุคเบาบางกำลังแต่งหน้ากันอยู่นะคะนี่เริ่มด้วยสกินแคร์อัปเดตสิ่งใหม่ๆแล้วกันเพราะบางอย่างคุณเห็นแล้วนอกจากว่าทำคลิปแต่งหน้าใหม่ไปเลยใช้นี้essential mood cream นะคะใช้ตั้งแต่แบบยี่ห้อจังสมุนแบบเพิ่งมาเปิดที่เมืองไทยก็ชอบมากถ้าใครชอบหน้าแบบหน้าแบบฉ่ำน้ำบางคนอาจจะเห็นร้านนิกกี้ชอบใช้อันนี้ Hira Beauty นะคะของเกาหลีมันจะแบบรู้สึกมันไม่ทำให้หน้าเราขาวเนาะมันคือทำให้เราแบบดูสว่างดูสว่างขึ้นไบรท์ขึ้นแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่อยากจะบอกค่ะอันนี้คือของ Kosas นะคะก็คือ Hailey Bieber ใช้แบรนด์นี้นะคะแต่อาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้เราก็เลยไปแบบศึกษาแบรนด์นี้มาแล้วก็เห็นว่ามีตัวนี้ที่น่าสนใจคือบางคนชอบมาทาก่อนแต่งหน้ามันจะเป็นสีดำๆหน่อยมีดีเลือกสีดำใช่ไหมมีสีขาวเหมือนกันพอมีดีต้องการทาเป็นเบสก็จะทาไปทั่วหน้าเลยเพราะเราจะไม่น่าแบบมีชิมเมอร์เบาๆวันนี้ไปลุกใส่ๆนะคะวันนี้มิลลี่มีไปทำงานต่อด้วยตอนเย็นตอน6โมงก็ทารองพื้นนะคะมิลลี่ก็จะใช้แปรงเกลี่ยตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันดูธรรมชาติขึ้นอันนี้ก็ทาคอนซีลเนอร์นะคะเมื่อก่อนทุกคนจะเห็นว่านิกกี้ชอบใช้ดิออร์ถ้าใครติดตามตอนนี้ชอบใช้โคเซสนะคะเราก็มีเหมือนกันของใหม่ที่บอจะอวดนี่คือนิกกี้ซื้อตอนสีนี่ซื้อเฉด02W นะคะเดี๋ยวเราจะลงคอนซีลเลอร์อันโปรดอันเดิมนะคะของ NARS ก่อนเพราะมันสีเข้มเหมือนโคซัสจะผิวบางหน่อยมินิเรียวมาใช้เป็นแบบเอามาแบบกบอะไรเล็กๆน้อยๆให้มันดูเหมือนคล้ายๆรองพื้นแต่ให้มันเนียนขึ้นแล้วก็ไอตัวสีขาวเลยจะเป็นไฮไลท์อันที่เห็นอันนิกกี้กำลังคอนทัวร์หน้าอยู่นะเพราะว่าแบบทัวร์หน้าขาวไปไอนิกกี้คนคงอาจจะเห็นบ่อยแล้วคือเคยโชว์ใน TikTok แล้วนะคะเป็นลิปคอนทัวร์วอนนะคะแต่ว่านิกกี้ใช้คอนทัวร์จมูกด้วยตอนนี้ก็ใช้โคซัสสีเข้มนะคะก็คือทาไปตรงที่ว่าคอนซีลเลอร์เมื่อกี้แบบทาไปแล้วยังแบบไม่พอมีบางจุดที่อยากเพิ่มแดปเหมือนเดิมนะคะให้มันสมูทไปกับผิวนะคะอันต่อไปนะคะมีใช้โคซัสสีขาวแล้วที่เพิ่งซื้อมาไอไฮไลท์คือเราทำให้มันแบบเหมือนทำให้จุดบางจุดมันสว่างพอเราลงแป้งมันจะได้เหมือนแบบมีไดเมนชั่นแล้วก็จะจุดใต้ตานะคะนี่สองจุดอย่างนี้แล้วก็ต้องจมูกนิดนึงตรงปากแล้วก็ต้องคางแล้วก็หน้าผากทำเป็นหัวใจไปเลยค่ะแล้วก็ใช้แป้งโปรดอันนี้ใครก็เห็นบ่อยนะแล้วก็ส่วนใหญ่นิกกี้เดี๋ยวนี้ชอบใช้เทคนิคเบสก็คือจะเอาตัวบิวตี้เบลนเดอร์จุ่มเข้าไปในแป้งให้มันเป็นแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันช่วยให้เราครีสน้อยลงแบบเป็นรอยใต้ตาน้อยลงแล้วก็ให้แป้งมันอยู่เนียนเหมือนกันนะคะก็จะแป้งเลยก็เดี๋ยวทาอายแชโดว์เลยวันนี้จะทำแบบง่ายๆเลยจะทาอายแชโดว์สีเดียวทานี้ของบ๊อบบี้บราวน์นะคะชื่อสีโทสปะแป้งเรียบร้อยแล้วมิลลี่จะคอนทัวร์หน้าใช้ของ Fenty Beauty นะคะของคุณแม่ริฮาน่านะคะแล้วทาเป็นบลัชแป้งแล้วกันทาปะลงแป้งไปแล้วมิลลี่เขียนคิ้วนะคะก็ใช้ที่เขียนคิ้วทั่วไปเลยของ Anastasia นะคะแล้วก็ใช้ลิปไลเนอร์ของ Anastasia Beverly Hills สีใหม่นะคะชื่อ Muted Mauve นะคะวันนี้มันสีมันดูเหมือนปากจริงเลยไม่รู้โชว์นี้ไปยังอันนี้เป็นของเทียบก็เพิ่งซื้อได้ไม่นานจากโชว์ใน TikTok อ่ะคือ Rare Beauty นะคะเป็นตัวลิปออยล์นิกกี้ใช้สี Happy เดี๋ยวจะใช้พาเลตนี้นะคะของ Anastasia เป็นพาเลตที่ใช้บ่อยก็จะจิ้มไปเลยนะคะใช้สี2สีมีนี่ก็สีน้ำตาลเมื่อกี้นะคะมาทาทางเปลือกตาแล้วก็ทาแบบขอบตาล่างด้วยตอนนี้ก็คือ Shot Tilbury นะคะเป็นตัวเหมือนที่มิลลี่ชอบใช้สีชมพูนิกกี้มีอันเล็กแค่ที่จมูกเราใช้อะไรเนื้อสีดำนี้นะคะเป็นตัวของ Chanel นะคะคีปัดแก้มนะคะของ Dior เหมือนเดิมถ้าใครเคยดูคลิปก็คือยังใช้ตัวนี้อยู่นี่ลืมอัปเดตอะไรบ้างก็ไม่รู้นะว่าแต่งไปถึงไหนละแต่ว่าตอนนี้กำลังคอนทัวร์นะคะของ 3CE นะคะสีซอฟต์บราวน์มันมีหลายเฉดนะคะของมินนี่เป็นซอฟต์บราวน์อาจจะเป็นดูโออ่อนสุดเมื่อกี้เอาแป้งเนี้ยมาคอนทัวร์จมูกเพิ่มอีกนิดนึงถึงเวลาทาอายไลเนอร์ก็เสร็จแล้วดีใจเย้นิกกี้เสร็จแล้วนะคะทาอันนี้นิดนึงสมุดแล้วเนี่ยเฮ้ยแบบจะบอกนิกกี้ใช้ของคุ้มมากคือถึงนี้แล้วอ่ะก็เสร็จละอีกนิดเดียวหัวตาค่ะสินค้าใหม่อีกละเผื่อเพื่อนจะไปตามกันตามนะคะคือเห็นใน IG นี่แหละชื่อ Lily Bread by Red หรอ Lily by Red คือมันเป็นแบรนด์เกาหลีนี่แหละไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคืออยู่ดีก็เห็นคือมันเป็น2สีแล้วเขาเข้าไว้ให้แบบคอนทัวร์ปากอ่ะเธอเนี่ยปากดูใหญ่ขึ้นทันทีทันใดข้างหนึ่งคอนทัวร์อย่างเงี้ยมินดี้ก็วาดไปเรื่อยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็สมูทเอานะคะเรียบร้อยอ่ะต้องใช้นั่นเองนึงลืมเสร็จแล้วก็จะทาสีธรรมดาลงไปเลยโรมแอนนะคะชอบมากก็ทาพอมเมโลสกินไปทั่วปากเลยสีนี้ของโรมแอนชอบมากเพราะดูธรรมชาติมากค่ะแล้วมันจะแบบเนื้อมันจะไม่แมตต์เกินไปเสร็จแล้วค่ะนี่นิกกี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหมือนกัน
ก็ไปละบ๊ายบายอยากรู้ว่าสีบนหน้าที่แบบทันิกิมิลี่ขาดไม่ได้อะคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์จริงๆเพราะใต้ตาค้ำมากคอนซีลเลอร์กับคิวรันเออคอนซีลเลอร์กับคิวที่อยากคอนตาอย่างนึงสามอย่างเออไอ้คอนดิกิคือคอนซีลเลอร์คิวเฉยๆคอนซีลเลอร์แล้วก็ที่อยากคอนตาแล้วก็ปากเราไม่ต้องการปากเรากัดปากให้ตัวเองปากแดงลิปสติกอ่ะนิกกี้ชอบไอ้ยี่ห้อของเกาหลีโรมแอนแล้วถ้าลิปแล้วถ้าพูดถึงลิปสติกอ่ะขอเข้าไปในแคตตากรีเดียวกันลิปไลเนอร์นิกกี้ชอบของ Anastasia Beverly Hills เหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ว่าเมื่อกี้บอกชอบอะไรบ้างอ่ะคอนซีลเลอร์อ่ะให้น้อยสักกันเพราะอีกไอ้โคซัสมันดีสำหรับแบบถ้าจะเบาบางกว่าถ้าแน่นแล้วก็ดูดธรรมชาติได้อะ Noise Radiant นี่ใช่มั้ยกันตายสุดๆแรกๆที่ทำเมคอัพอ่ะก็คือใช้คอนซีลเลอร์นี้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือโฟกัสตัวให้สุดๆไม่ได้สปอนด้วยนะไม่เขาไม่เคยส่งให้แต่ก็แบบชอบซื้อตลอดส่งได้ค่ะเสียตังค์ไปเยอะแล้วมีเท่านี้แหละแล้วก็ลิปก็ได้หมดอ่ะลิปที่เราบอกไป2อันเมื่อกี้2อันเมื่อกี้ใช่ๆอันอัสเซียใช่อันดีใช้ทุกวันเลยก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เวิร์คช็อปต่อค่ะตอนเต็มปากพูดไม่ได้ให้นิกกี้พูดแทนอร่อยมากพวกเราสองคนก็อยู่ที่ร้านจูนี่แบร์นะคะก็ตื่นเต้นมากคือความจริงจูนี่แบร์เวิร์กช็อปก็คือน่ารักมากอยากจะบอกความจริงนี่ก็คือเคยดูสโกมาแล้วในไอจีคือเคยอยากคิดว่าอยากพาหลานมาทำอะไรเนี่ยแต่ยังไม่เคยได้มีโอกาสเลยเพราะหลานเรียนหนังสือตอนแรกจะแอบชวนมาวันนี้ด้วยแต่ว่าหลานเขามีโรงเรียนอะไรเนี่ยไม่ว่างก็ตอนนี้คือหนักใจมากคิดหนักใจมากคืออยากกำลังจะเลือกสีคือความจริงอ่ะถ้าเขาบอกถ้าใส่เอสอะคือเราได้ใส่เอสคือถ้าทำใส่เอสเขาบอกส่วนใหญ่เขาจะให้สีแต่แอบขอพี่เขาพี่เขาใจดีให้มาอีกสองสีใช่ก็ตอนนี้กำลังคิดเคร่งเครียดกันอยู่นะคะว่าจะใช้สีอะไรกันบ้างเพื่อให้หมีมันออกมาน่ารักแอบดูงานของอื่นจริงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้ตอนพี่เขาบอกอ่ะว่าเดี๋ยววันนี้มีอย่างเงี้ยมิลลี่จริงๆเคยมิลลี่นี่พูดเลยขอเรียกกระต่ายนะรู้เลยเห็นว่ามีกระต่ายไม่แต่ว่าตั้งแต่รู้ว่าจะมาที่นานแล้วมันงุบงิบไว้ไม่บอกว่ามีกระต่ายคือมันตั้งใจจะไม่ให้นิกกี้เลือกอยู่แล้วรู้เออมันกันซีนมากไม่กันซีนคือเราก็อยากได้ไงเสียให้หลับชั้นก็ไม่ไหวนะอ่ะก่อนที่เราจะทำเราต้องใส่ผ้ากันเปื้อนค่ะอ๋อเออใส่ผ้ากันเปื้อนเพราะไม่งั้นก็คือล้างต่อออกเลยเออแล้วหยิบสีตรงนี้ได้เลยไหมคะคือมาปุ๊บเราก็ต้องหยิบสีก่อนเสียพูแน่ๆสีแรกช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งช้อปปิ้งเอ้ยน่ารักมากมิลลี่ไม่เราก็แบ่งกันดีแล้วก็คาสีไงใช้ช้อนตักเข้าไปในเนี้ยพอแล้วไม่ต้องผสมป่ะหรือแต่ผสมไม่ชอบแชมพูเนี้ยอยากให้มันอ่อนลงยิ่งคิดไม่ออกเลยอ่ะใช้สีชมพูนี้ดีกว่าไอ้สีขาวอันนี้ทำมั่วๆเลยตอนนี้มั่วๆไปเลยค่ะปล่อยซอยตอนนี้สีไม่สวยเลยแล้วต้องมีหูข้างนึงทำไมรู้สึกเหมือนมันจะไม่สวยแล้วเหมือนกันอุ้ยสวยไอ้กูแบบสวยวะโอ้ยกี่สีสวยอ่ะเอาใช้สีแกบ้างเดี๋ยวยังไงดีปล่อยใจตามสบายเรื่องนะคะปล่อยใจเครียดแล้วพี่รู้สีสวยนะของนิกกี้น่ามากหนูต้องมีสีส้มด้วยวะน่ารักเนาะอันนี้ก็ถ้าใครมีลูกเลยให้พามานี่เลยเป็นกิจกรรมแบบครอบครัวได้เนาะชอบอยากพาหลานมาเลยอ่ะคือแบบแน่นอนต้องกลับมาชอบแต่อยากให้หลานพนิกี้อ่ะแกต้องเอาของเขาอ๋อไม่ชอบของตัวเองมากกว่าอ
เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอยากจะบอกว่าชาวเน็ตคิดว่าของใครเดียวกันเอ้ยคอมเมนต์มาของเขาวันนี้ไม่ได้เตรียมมือมาดีก็จะบอกว่าคือตอนแรกอ่ะตอนเลือกสีก็คือยากเหมือนกันเนาะเพราะเราไม่รู้มันจะแบบออกมายังไงเลยเนี่ยเพราะว่าต้องผสมอีกทีแล้วก็เทออกมาใช่เราก็ไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงเลยเนี่ยตอนแรกคิดว่าง่ายๆใช่ไหมคิดว่าง่ายจริงไม่ง่ายเลยนะให้คะแนนของกันแล้วกันแต่ว่าให้เท่าไหร่ให้มิกกี้9ทำไมกูให้ตัวเองเต็ม10เมื่อกี้แต่ว่าเอาให้มิลลี่มิลลี่น่ารักอยู่นะให้ดูให้วนไอ้เชี่ยไม่เอารู้สึกว่าสีมันเบลไปกันไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองเติมใหม่เติมเป็นยังไงบ้างเฮ้ยสนุกมากคือคิดว่าอยากเอาหลานมาเขาว่าเป็นกิจกรรมที่แบบสร้างสมาธิได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราถ่ายก็แบบตั้งใจตั้งใจเออซื้อให้หลานดีกว่าซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแบบมีกิจกรรมอย่างเงี้ยถ้าแบบผู้ใหญ่ที่คิดเครียดทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยก็มาทำอย่างนี้ได้นะเออนี่คิดว่าอะไรแบบนี้มันดีสำหรับสมาธิอย่างแบบพวกสมุดระบายสีของเด็กอ่ะก็ดีเหมือนกันแบบเราก็นั่งระบายไปมันก็จะแบบช่วยคลายเครียดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ช่วยคลายเครียดเหมือนกันจะมาทำเองก็ได้หรือจะพาแฟนพาใครมาครอบครัวมาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยน่าสนใจสนุกด้วยชอบมากกิจกรรมใหม่ๆมันใส่เหรียญได้ด้วยนะมินนี่กำลังหาที่เก็บเหรียญพอดีเลยอ่ะมันแบบว่าความที่ใส่ไม่ได้เอาไว้เป็นตั้งยูสูน่ารักตั้งเป็นแบบดีไซน์ในห้องแบบทำเองอะไรเนี้ยอันนี้จะเก็บไว้เองให้หลานละกันให้หลานผู้หญิงจะซื้อให้หลานผู้ชายทำก็เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะก็วันนี้ก็สนุกมากๆก็คือชอบมากจริงก็คือเหมือนไม่ได้ทำกิจกรรมนี้ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วมั้งเด็กๆคืออยากทำอะไรอยู่นี้อ่ะชอบตอนนี้เคยพยายามจะชวนหลานมาที่นี่เลยเพราะว่าพยายามแบบต้องมาทำด้วยเห็นว่ามีซื้อกลับบ้านได้ก็เลยน่าจะซื้อกลับไปให้เขาทำถ้าใช่เป็นกิจกรรมคือถ้าไม่ใครไม่ว่างที่จะมาทำที่นี่ซื้อกลับบ้านไปนั่งทำเล่นที่บ้านยังได้เลยก็คือดีแล้วก็ได้ผลงานเราด้วยเป็นไบโซแบบนี้คือชั้นทำใช่เอาไปขายราคาแพงๆต่ออะไรแบบนี้มันคือแบบไลฟ์สไตล์ของเราก็โอเคก็งั้นเดี๋ยวเราไปกันแล้วดีกว่าไปกันแล้วดีกว่าคลิปอะไรคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์กันได้เยอะกิจกรรมอะไรแนะนำก็บอกกันได้ใช่มีกิจกรรมแนะนำก็บอกเรากันได้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สามารถกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะแชร์ให้มีที่กันเยอะๆนะดูกันเยอะๆนะโอเคบ๊ายบายไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย